กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมจิวัตรแล้วก็รายการสาระที่ไม่มีนี่ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอะไรที่เป็นเทรนด์อยู่นี่ครับก็คือว่ามีน้องไปแข่งขันวิชาการเสร็จปั๊บน้องเขาจะแปะคำคมนี่ครับกระตุกจิตกระชากใจเอาไว้นี่ครับแล้วทีนี้คนก็แห่ทำตามใช่ผมก็ด้วยนี่ไงความจริงผมไม่ได้ทำนะครับน้องแอดมินเพจไม่ใช่เพจสิกลุ่มเขาทำให้นะครับโอเคทางงานวันนี้เราก็จะไปดูของคนอื่นๆบ้างปะนี่ไงน่าจะเพจว่าแล้วคุณต้องอ่านเลยไม่แน่ใจนะครับโอเคเครดิตมันอยู่ในภาพนะครับเรียนออนไลน์กายออนเบสเข้าเรียนทุกคาบแต่ไม่ทราบอะไรเลย จะว่าไปเรื่องเรียนออนไลน์นี่รู้สึกจะมีดราม่าครูกับนักเรียนอยู่นะประมาณว่านักเรียนอยากให้ครูสอนซ้ำเนี่ยเพราะนักเรียนไม่เข้าใจแล้วก็ครูบอกไม่สอนนักเรียนบอกโอเคไม่เป็นไรละไว้ในฐานที่เข้าใจครูได้ยินคำนี้ปุ๊บขึ้นเกิดใครรู้ความจริงอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับวันนี้วันพระธรรมสวัสดีน้องเอาแค่นี้จริงๆเลยน้องเอาแค่นี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยน้องลูกแก้วนะครับแค่เธอเสียงตาน้อยมาพาอุราหวั่นไหวน้องนนท์นะครับเสียงตาน้อยกันเลยทีเดียวก็ประมาณว่าเสียงตาน้อยเหลียวมองมานี่ครับไม่สิเสียงตาน้อยแป๊บนะยี่เสียงตาน้อยคืออะไรวะแอบดูเหรอเลตามอ๋อเลตามโอเคไปถามเจ้าของภาษาแล้วนะครับเขาบอกว่าเลตามอง ความรู้สึกดีคืออารมณ์แต่ถ้าอยากโดโอเคลูกอมนะครับลูกอมอย่าทิ้งความฝันของคุณจงนอนต่อไปถ้ามันจะเช้าแล้วมันก็ไม่หลับนะ มีคอมเมนต์บอกหน้าเหมือนไม่ค่อยจะได้นอนนะครับช่วงนี้มะม่วงมันเปรี้ยวถ้าเขียวเสวยอ่ะหนังสือคือยานอนหลับการเรียนก็เหมือนกันโอเคเอ๊ะทำไมคนอ่านหนังสือแล้วง่วงนอนวะผมอ่านการ์ตูนได้เป็นทั้งวันเลยนะนับเป็นหนังสือไหมเนี่ยหม้อหุงข้าวยังมีฝาเมื่อไรนะเธอจะมีใจโอ้โหน้องเนยนะครับน้องเนยลำบากวันนี้วันหน้าก็ลำบากโอเคจริงทุกน้องพูดได้ถูกต้องนะครับมันก็ลำบากอยู่ทุกวันนั่นแหละเช็คชื่อและไปนอนต่อ เดี๋ยวคำพูดของน้องโอ้ตกใจหมดหรือว่าถ้าเป็นคำพูดของอาจารย์นะครับจะแบบห้องพี่มีแมวห้องพี่ไม่มีแมวแต่อยากพาน้องไปแจวที่ท่าเรือท่าเรือเลยเหรอก้าวแรกโดนใจก้าวต่อไปโดนเทน่าสงสารนะครับรักกูหลงกูกินข้าวไม่ได้ร้องหากูยังไงอ่ะยังไงเนี่ยอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอันนี้มันเนื้อเพลงไม่ใช่เหรอข้าไม่ชอบทุเรียนไอแซคนิวตันไม่ได้กล่าวอ้าวโอเคอันนี้แปะเอาสนุกนะครับก็ถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยเสื้อไอแซคนิวตันเนี่ยไปนอนใต้ต้นแอปเปิลนะครับแล้วแอปเปิลตกใส่หัวก็เลยคิดว่าเฮ้ยโลกเรามันมีแรงโน้มถ่วงนี่วะใช่ถ้าวันนั้นลูกแอปเปิลเป็นลูกทุเรียนนี่ครับแล้วยุคนั้นคงไม่มีโรงพยาบาลหรอกนะมีอยู่แต่คงไม่ดีเท่าทุกวันนี้นี่ครับเสื้อไอแซคอาจจะได้ไปคุยกับรากทุเรียนแล้ว จินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่อย่าอ้างคำกูเพื่อไม่เรียนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ครับโอเคพูดถึงคำอ้างของเด็ก
จะเรียกแว้นเรียกสกอยก็ยังไงอยู่ก็ไม่ใช่นะเด็กพวกนั้นแล้วกันจะมีมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยแล้วก็ใครนะเจ้าของ Microsoft จำชื่อไม่ได้ชอบเอาไปอ้างนะครับว่าเรียนไม่จบแต่ก็รวยได้อะไรแบบนี้แต่มาร์คเขาเรียนจบแล้วนะเ ชื่อเถอะกูไม่ได้ชักเบากลางซ้ายวะนะโอเคผมเคยทำเรื่องของพี่แกแล้วนะครับจริงๆพี่แกชักเบากลางซ้ายฝนจริงๆแถมมีผู้ช่วยชักด้วยนะพี่แกทดลองเรื่องฟ้าผ่าแหมเบนจามินแฟรงคลินจะไปให้ถึงพัฒนาการต้องผ่านสี่แยกคลองตันโอเคชาดาวินนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเขาเป็นคนคิดทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับไม่ใช่พัฒนาการวิวัฒนาการลึกกว่าหลุมดำคือกระเป๋าตังคุณผู้หญิงไม่นะน่าจะเป็นกล่องของเล่นลูกมากกว่าทุกวันนี้กระเป๋าหยงยีก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับเพราะว่าก็มีลูกอ่ะก็ไม่ได้พกอะไรมากนี่ครับแต่ถ้าเวลาไปเที่ยวแบบว่าที่ไกลๆหรือว่าต้องไปค้างที่อื่นเนี่ยมีเยอะและส่วนใหญ่ของลูกไม่ใช่ของแม่นี่ครับผมถือว่าอะตอมคือเจ้าของเพลงแผลเป็นผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงนี่ครับเดี๋ยวในเมนคืออะตอมอะตอมคือดาราหนังเดี๋ยวนะเฮ้ยถ้าใครรู้นี่เวลสูงอยู่พอสมควรนะเนี่ยนิโคล่าเทสลาเนี่ยครับผมไม่ได้ขายรถใช่นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนคิดค้นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ไม่ได้ขายรถเทสลาเนี่ยครับหรือเขาอาจจะขายเทสลาแทงวะว่าไปนู่นตัวลุยปาสเตอร์โอ้มาเถิดหนากระไรแม่มาเดียวผมไม่เก็ตใครเก็ตคอมเมนต์นะครับรังสีที่ว่าเป็นพิษยังไม่เท่าเธอคิดแค่พี่น้องนักเคมีผู้ค้นพบรังสีธาตุเรเดียมและเสียชีวิตเพราะมันมารีกูรีนะครับเคยได้ยินผ่านๆนะยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือยาหยีของพี่ไงจ๊ะแง้มแพทย์และนักชีววิทยาผู้ค้นพบยาเพนิซิลินอเล็กซานเดอร์เฟลมิงมาดูของน้องๆบ้างนะครับฮะกระตุกจิตกระชากใจอาจารย์แดงมือกีตาร์นักปรัชญาตัวแทนผู้แทนประเทศไทยวิชาดนตรีอ๋อโอเคนี่ไงน่าจะอันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะของแท้นะอันนี้เนี่ยที่ผมมีวันนี้ได้เพราะผมผ่านเมื่อวานมาแล้วใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนเฮ้ยคืออย่างนี้คือมีน้องคนก่อนหน้านี้นะครับเขาเล่นมุกนี้ไปแล้วอ่ะแล้วน้องหยางก็เลยแบบว่าความพยายามอยู่ที่ไหนก็อาจจะมาสุดแค่นี้นะครับไม่นี่ผมไม่พูดนนไม่ที่มีวันนี้ได้เพราะผ่านเมื่อวานมาแล้วเอเลนเยเกอร์ตัวแทนนักประดิษฐ์อุปกรณ์ระดับโลกเฮ้ยแล้วทำไมใช้มุกซ้ำกันเนี่ยถ้าเราส่องกระจกเราจะเห็นหน้าตัวเองเยี่ยมโควิดอยู่บ้านหัดทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้างนิวตันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยอย่าไปเชื่ออาแม่งมากโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองโอเครู้แล้วว่าจะสื่ออะไรเนี่ยครับเริ่มรู้แล้วว่าจะสื่ออะไรใครไม่รักพ่อออกจากสำนักกูไป มันทำให้ผมนึกถึงเว็บนึงเลยว่ะชื่อว่าคำคมขนมหวานนะครับถ้าผมเล่นเว็บนี้แล้วผมจะโดนดราม่าป่าววะไม่แน่ใจเนี่ยเพราะว่าคำคมขนมหวานก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละบุ้ง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 ผมว่าเริ่มออกทะเลแล้ววะผมไม่เล็กนะครับอาร์คิมิดิสมึงสิกระเทยพอเถอะผมว่าพอแล้วนะครับมาเริ่มออกทะเลแล้วเนี่ยโอเคนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่นะบาย
สวัสดีครับเจ